เกมที่สามอะเริ่มเลยดีกว่าเป็นทางด้านดันดี้เลออนครับที่อยู่ทางด้านบูไซด์ได้บ้างนะฮะอีกหนึ่งทางกับทางด้านแทนสวยครับอยู่ทางด้านเรดไซด์ครับและเหมือนจะปล่อยซามิราหลุดหรือเปล่าครับเพราะแบงเฟสแรกครับยังคงจี้ไปที่โยริกอินลาแล้วก็แกงแบงฮะในขณะที่แทนสวยครับตัดเอ็กโคออนแล้วก็เฮคาริมมาฮะและเฟิร์สพิกครับไปที่วูลีแบร์ฮะแต่ว่าทางด้านของแฟนสวยครับยังคงจิ้มมาที่แซ็กท็อปเลนน่ะเอ๊ะไม่ใช่สิตอนนี้เหมือนจะสลับออฟโฟเลียกลับไปเล่นจังเกิลครับแล้วให้แซ็กให้ชอบผู้ชายขึ้นมาเล่นท็อปเลนเองฮะอาจจะเป็นทางด้านของแซ็กจังเกิลนี่แหละครับแล้วเลือกหยิบมาเป็นเอดิแครี่อย่างเอสเรียลฮะโอ้ my god มีการหยิบอื้อหือหนึ่งในตัวที่โปรดผมมากเลยนะเวนครับเลือกมาเป็นเอดีแครี่อย่างเวนคู่กับเอนชันเตอร์อย่างลูลูฮะหนึ่งในเบสดูโอของเวนครับด้วยความสามารถในเรื่องของการบัฟแอทแทคสปีดและมูฟสปีดให้เวนครับจากทั้งลูลูซึ่งเวนบอกเลยว่าถูกใจสิ่งนี้มากๆฮะรวมถึงมีโล่จากสกิล E ให้เวด้วยอีกต่างหากครับครบเครื่องของการบัฟอะแล้วก็ยังมีแอนติเมทอย่างไวโกรธที่เซฟชีวิตเพื่อนๆได้นะครับแต่ว่าทางด้านของแทนสวยตัดสินใจหยิบลาสติกมาเป็นทางด้านแชมเปี้ยนอย่างนามิไปฮะก็เป็นเอนชันเตอร์ที่ยืนคู่กับเอสเบลดาค่อนข้างดีนะเท่ากับว่ายังไม่มีจังเกิลกับมิดไอ้ดิท็อปเลนกับมิดเลนทั้งคู่เลยไงดีฮะตัดลิเลียและก็โอลาฟทิ้งไปครับเอแสดงว่าอาจจะกลัวแซ็กท็อปเลนหรือเปล่าครับไม่ใช่สิอาจจะกลัวลิเลียจังเกิลนะเพราะว่าเหมือนหยิบแซ็กมาเป็นท็อปเลนแต่ว่าทางด้านของแทนสวนก็ตัดโอลาฟกับไซรัสทิ้งไปครับเพราะว่าอาจจะไม่อยากให้มีภาพการขโมยอัลติเมทจากเกมที่แล้วไปอีกหรือเปล่าเกมที่1นะยังไงฮะแล้วตัดอีฟรินไปอีก1ตัวครับเอาฮะมีการเอาแซ็กไปท็อปเลนและส่งฟิลเตอร์สติ๊กเข้าจังเกิลครับเท่ากับว่าปิดมิดเลนไว้เป็นเซฟพิกฮะยังไงดีครับเดี๋ยวนะผมขออนุญาตดูเรื่องของเสียงนิดนึงว่ามันอาจจะเป็นเพราะตรงนี้ก็ได้อะและทางด้านของดันนี่เลออนครับตัดเอาอากาลิมาในส่วนของมิดเลนฮะกับจังเกิลที่น่าจะเป็นตัวเข้าฮะอาจจะเป็นเซโจนี่หรือเปล่าครับหรือว่าอามูมูก็ยังหลุดอยู่นะผมว่าอามูมูก็ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะแต่ว่าไปครับพลังแห่งดาเมจถาโถมเข้าใส่ฮะกับเกรฟครับถ้าเมื่อกี้หยิบเซตมานี่เราจะได้เห็นศึกนินจาปะทะกันเลยนะฮะแต่ดูเหมือนว่าจะเลือกไปจบที่มิดเลนอย่างโซอี้งั้นหรือคือมันน่าสนใจตรงที่เขาจะมีตัวที่ดักจับค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นสกิลอย่าง Sleepy Trouble Bubble นะครับหรือว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะไม่ใช่แล้วแซกเป็นจังเกิลฮะและฟินเนอร์ซิงท็อปเลนนะโอ้โหมีการจุกในวินาทีสุดท้ายฮะ
เอาครับว้าวเกมที่3เกมสุดท้ายของค่ำคืนนี้ฮะต้องมาดูกันว่าจะเป็นทางด้านดันดี้ไลออนหรือทางด้านแทนสวยที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปฮะแมชอัพของทั้ง2ทีมครับเลนบนฮะวอลีแบร์เจอทางด้านฟิดเดิลสติกครับจังเกิลเป็นเกรฟกับแซคฮะมิดเลนเป็นอาคารีกับโซอี้ครับผู้ล่างเวลูลูกับเอสเรียลนามินะต้องมาดูกันฮะว่าจะยังไงแต่ผมมองว่าคอมของดันนี่ไลออนน่ะจะเรียกว่าดาบโลบก็ไม่แปลกนะแบบว่าต้นเกมคือเลนล่านี่คือต้องประคองสุดเลยโอเวนเขาไม่มีความสามารถในการพุชเวฟได้อย่างใดครับโอลิแบร์ก็กำมัดอีกแล้วฮะเปลี่ยนจากออนนะมาเป็นโอลิแบร์เหมือนแบบชอบรับความเจ็บปวดอะตัวรังแกในเลนแล้วก็เดี๋ยวรอเสร็จตังจากทีมไฟเอาอะไรแบบนี้เกรฟครับก็ต้องการไอเทมพอสมควรนะน่าจะเป็นเกมฟาร์มจนถึงประมาณช่วงหลังอันติแรกเลยครับกับมังกรตัวที่2นะที่น่าจะมีศึกดวลเดือดในขณะที่ทางด้านแทนสวยฮะฟิดเดิลสติกเองก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรแต่ว่าตัวเขาค่อนข้างจะบูลลี่เมลี่แชมเปี้ยนที่เป็นพวกแทงได้พอสมควรฮะรวมถึงการที่มีสกิลเปิดถึง3สกิลครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอิลาสติกซิงช็อตของแซคครับสตีปี้ทับเบิลของโซอี้แล้วก็เอาความพิสั้นของนามิแล้วตามต่อด้วยไทเดอร์เวฟครับหรือแม้กระทั่งคาวซอมจากด้านฟิโดสติกนะต้องมาดูกันว่าดาเมจเอาพุทจากด้านโซอี้กับเอสเรียลจะเพียงพอในการทำใส่4คนฝั่งตรงข้ามหรือไม่ฮะหรือว่าจะเป็นทางด้านของแดนนี่ไลออนที่สามารถประคองกลางเกมแล้วก็เล่นเลทเกมได้ดีกว่าครับเอาเป็นว่าอีกไม่เกินอึดใจฮะเดี๋ยวเรากลับมาเจอนะครับหลังจากโหลดดิ้งเสร็จนะแป๊บเดียวฮะอ่ะไปขอต้อนรับกับเข้าสู่เกมที่3นะฮะทางด้านทีมแดนดี้ไลออนนะที่อยู่ทางด้านบูไซครับในขณะที่ทางด้านของแทนสวยอยู่ทางด้านเรดไซครับ30 seconds until minions spawn เกมตัดสินนะไม่มีใครยอมใครแน่นอนนะเพราะว่าเกมนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับทางด้านแดนนี่ไลออนอยู่ทางด้านบูไซส่วนแทนสวยอยู่ทางด้านเรดไซนะแดนนี่ไลออนนะเลนล่างครับเป็นทางด้านเวนหรือลูลูที่เล่นโดยซัคเชอร์เรอร์สโนเจลครับเป็นกลางเป็นทางด้านของกาลีที่เล่นโดยเดนเนียฮะจังเกิลเป็นทางด้านของเกรฟที่เล่นโดยคุณบอสซ็อกนะครับแล้วก็เป็นบนฮะเป็นทางด้านของบูลีแบร์ครับที่เข้าไปมัวไปพยายามเคลียร์บอร์ดมานะฮะเล่นโดยทางด้านคนฟอลลิ่งเรนครับเดี๋ยวนะแทนสวยเหมือนมีการสวับเลนเอเอาทางด้านของแซคขึ้นมายืนเลนบนฮะในขณะที่ทางด้านของพิโดสติครับเป็นจังเกิลนะฮะโอ้การแบบนี้ก็เป๋เหมือนกันนะฮะเป็นการเป็นทางด้านของโอ้ยเดี๋ยวตรงนี้ครับในป่าโซโลคิวไปครับทางด้านพิโดสติโดนทางด้านเกรฟอีกด้วยนะแล้วเกรฟมันเป็นอีกไนด้วยครับโอ้ใจหยาบเหลือเกินนะฮะเป็นการแล้วโซอี้เล่นโดยเมลานี่คาวิวครับและเลนล่างครับเอสไนด์เวกกับทางด้านของยูสกิเป็นทางด้านเอสเบลนามินะนี่ฮะอาศัยความเร็ว2ครับอุ้ยแลดPA ติดกับคู่ทางด้านของซิลเวอร์โบครับนามิเมื่อกี้คือหนังปลาทะลุเลยฮะเป็นเชฟ
เรียกว่าปลานี่คือเละครับอันนี้ครับเข้ามาพยายามจะดับเบิลเคลียร์เวฟแต่ว่ามีคนมารอซ้อนและโซอีซีวิทาโบทางด้านบอสไปได้แล้วตรงนี้รู้ว่าไม่มีแฟดครับเอเกสิฟใส่และได้ดับเบิลบัฟใส่อาการีกดทางด้านของชิคเก้นฟิปไว้และสุดท้ายครับดับเบิลบัฟถูกถ่ายให้กับทางด้านฟอลลิ่งเรนฮะถึงแม้จะได้คิวไปครับแต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะเพราะว่าดับเบิลบัฟไปส่งทางด้านของบริแบอูและคอนเดมจังหวะนี้สวยงามมากนะสำหรับทางด้านของเรนนะอู้และมินเนี่ยนพอดเลือดอันนั้นครับเด้งเลือดขึ้นมารับเซฟชีวิตของ SPL ไว้ฮะเอาครับบอกเลยว่าอยู่ดีเกมก็ตึงนะฮะขออนุญาตดูทางด้านไฟเสียงแป๊บหนึ่งนะเนี่ยมันกลับไปอีกแล้วนะผมงงนะบนฮะมีการพยายามจะมาเก็บทางด้านโฟลีให้ได้ครับและเข้ามาถึงข้างหลังฮะน่าจะเคลียร์ทันครับโอ้ไม่ทันนะพลิกรอไม่ทันเกรสก็วอร์ดดักเอาไว้เลยครับเพื่อรับดูว่าฟิลเตอร์สติ๊กอยู่ไหนฮะตรงนี้ก็ข้างล่างก็เทรดออฟกันไปครับว่าทางด้านของฟิลเตอร์สติ๊กเดินมาตรงนี้ฮะแล้วผ่านวอร์ดมาแล้วด้วยครับก็มาอินเวดคืนนะต่างฝ่ายต่างอินเวดกันไปครับแต่ที่เห็นนะเลนล่างครับเป็นทางด้านเวนที่ดูเหมือนจะรังแกเอสเปียร์อยู่หน่อยๆฮะถ้าแทนสวยยังคงคอนเซปต์กับการที่จะพยายามคุมออบเจกต์นะผ่านวอร์ดตีสแกนวอร์ดมานะเจอนะพยายามจะเข้าสักเลนหนึ่งครับโอ้แล้วสลีปี้เทอร์โบโบไปฮะตามด้วยอู้ยสกิลครับอากาลีต้องมีคอกลับบ้านนะไปเติมของเพราะว่าทางด้านของโซอี้ครับมีทั้งรองเท้าแล้วก็มีรัลลี่อีกหนึ่งชิ้นเรียบร้อยนะแล้วก็รีเทเลพอร์ตเข้าเลนครับนี่ยังไงครับเก็บอีกไนท์มาได้จากสเตลตีฟครับแต่ว่าบาเรียถูกจ่ายไปแล้วนะเมื่อกี้หมดเวลาพอดีด้วยแล้วเกรฟเดินมาซ้อนจากข้างหลังครับบอสบแต่ว่าเดินผ่านทางด้านของโทนวาดมานะเดี๋ยวนี้คาบิวก็พอรู้นะฮะแล้วจะไหลลงไปเอามังกรเลยหรือเปล่าเอ่ยเพราะว่าเป็นทามมิ่งที่ผู้ล่างเพิ่งจะถึงเข้าเลนด้วยนะครับไม่น่าจะมาคอนเทสต์ได้ส่วนเลนกลางก็เจอหน้าในเลนฮะฟิโดซิกก็พยายามเดินมาอินเวดป่าครับจะหารู้ไหมว่าได้เสียมังกรไปเป็นที่เรียบร้อยฮะเฟิร์สเวกตกไปเป็นของทั้งด้านดีไลออนครับตอนนี้เควสของทั้งด้านดีไลออนไม่มีอะไรเลยฮะทำเออร์ลี่เกมให้ได้มากที่สุดครับแล้วเดี๋ยวรอมีของอ่ะเจอกันแต่ทางด้านแทนสวยฮะต้องสโนว์บอลให้ได้ครับจากการทีมไฟนะไม่งั้นคือของตามเราเล่นยากนะเพราะว่าฝั่งทางด้านแดนดี้ลอนมีตัวดาเมจถึง4ตัวนะครับเรฟอากาลีอุ้ยแล้วตรงนี้ฮะเข้ามายิงสวนแต่ว่าคอมพิวชั่นไม่โดนแล้วกลายว่าโดนกิตเตอร์แลนด์ครับเบรกจังหวะไว้ไม่สามารถเข้าต่อได้นะแบบสิบวิทาโบไปฮะแฟดเดิลสตาร์มาอุ้ยโดนไฟเริ่มเจ็บนะอันนี้มีการล้อหลอกครับแต่กะลี่ด้วยความที่เขามีทัสเทนในเลนแล้วก็มีทางด้านอุ้ยและออกรีเดมชั่นลงมาฮะด้วยความที่เขาเป็นมานาเลตแชมเปี้ยนนะใช้อินเนอร์จี้ครับทำให้โซอี้คือถึงแม้จะตอดได้แต่ว่าตอดไปเขาก็มีทัสเซนขึ้นมารวมถึงมีรันชิลด้วยแล้วก็เสียมานาด้วยก็เลยทำให้เค
ใช้ว่าอัคคีชากำหมัดกำทนไหมครับว่าตรงนี้ฮะเกรฟก็มาอินเวดแร็กเตอร์คือหนึ่งหลุมนะเพราะว่ารู้ว่าทัมมิ่งของบัฟเป็นยังไงฮะและปล่อยแร็ปเตอร์ทิ้งไว้หนึ่งตัวด้วยครับลงมาไหลต่อที่ทางด้านออบเจกต์อย่างริฟเทอรัลนะกลายเป็นว่าตอนนี้แทนสวยไม่ได้คุมออบเจกต์อย่างที่วางแผนไว้เลยครับหรือว่านี่จะเป็นมูฟใหม่นะข้างบนนะมีการเปิดแล้วบวกกันตรงนี้โคเบียพยายามจะซัสเซนจากพลาสติกขึ้นมาแต่ว่าโดนทางด้านฟอลลิงเลนครับตบแปะแล้วสุดท้ายฮะแฟดเข้าไปง่ำหัวหนึ่งทีเซลล์ดิวิชั่นแตกมาครับแต่ว่ามีพาสซีฟและตามด้วยขอสปิตสกายครับสปิตริงสกายนะจำชื่อไม่ผิดเรียบร้อยเก็บคิวไปได้แต่ข้างล่างฮะโอ้โหดับเบิลคิวครับตกเป็นของด้านเวนและลูลูครับเอาฮะเวน 2-0 ที่ออกมาเป็นทางด้านนูนคิวเบอร์ครับบอกเลยว่าทางด้านแทนสวยอาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้ฮะแล้วเอสเรียลออกมาเป็นทางด้านของเทียมคอร์เกรสครับแล้วก็ชีนก็จะได้เมทขาดหน่อยครับแล้วเรียบร้อยนะข้างบนครับเปิดเดฟเฟอร์รอลแล้วก็เอาเฟิร์สติกไปในนาทีที่9ครับเหมือนว่าแดนดี้ไลออนจะเข้าโหมดเซียนหรือเปล่าครับเปิดเกมเดือดใส่เลยฮะไม่รอให้ทางด้านของแทนสวยได้มีโอกาสหายใจฮะสควีซทีและสควีซให้หนักครับวิดีโอสติกอันติเมตมาใส่หน้ากาลีเต็มที่ฮะแต่ว่าจังหวะนี้แพดเดิลซาไปไม่ค่อยเต็มข้อเท่าไหร่แล้วตรงนี้เอาคอร์วิชั่นขึ้นมาแล้วกลายเป็นนามิที่เก็บคิวไปได้สโนเจลพยายามจะเอาคิวต่อจากตรงนี้ไปให้ได้ทีนี้คาร์วิลจะไหลต่อหรือเปล่าแต่ว่าซับเทอร์เรอร์มาแล้วและอยากจะเล่นครับแต่ว่าเพื่อนบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าเลยไม่เอาดีกว่าและกลายเป็นว่ามาทั้งทีมาเพื่ออากาลีคนเดียวครับแซกติดอยู่เลนบนนะไม่ได้มาแต่ว่าไปยังไงต่อฮะถ้าเป็นอย่างนี้ครับโอ้แล้วเวนนะกลับไปออกมาเป็นทางด้านของปิกแอคกับทางด้านของเบอร์เซอร์กรีฟฮะเล่นกันทางสปีดกับดาเมจหน่อยนึงนะบอกเลยว่าแซกก็แซกเถอะไม่ไหวครับวิดีโอซิกตีแบ็กซิงโคลงมาแล้วอยากจะเข้าไทเดลเวฟถูกจ่ายไปเพื่อแยกไฟแต่ว่าเทนฮอร์ตันมาจากทั้งสองคนครับท็อปเดนลงมาแล้วแต่ว่าวอลิแบร์โดนซีซีขัดเอาไว้แล้วต้องจ่ายดาเมจเลี้ยงมาตกแปะชาร์จเข้ามาแล้วกลายเป็นคอลิงเดนน่าจะตัวแตกก่อนแซกเอ็นเกตเข้าไปที่แนวหลังฮะพยายามจะทำดาเมจใส่แต่ว่าตรงนี้ครับซัตเทอร์เรอร์ครับแลกคิวเอสเรียลไปได้ก็จริงแต่ตัวเองโดนนามิคิวไปอีกแล้วชัดดาวไปด้วยและโซเจลครับจะตายหรือไม่มีตบแปะมาทางด้านของอาคาลีที่เดินลงมาเติมแต่ว่าหยุดระยะไปก่อนครับกลายเป็น AD Carry แลกกันไปฮะแต่ว่าเวนได้คิวนะในขณะที่นามิครับได้คิวไปนะแล้วกลายเป็นว่าเอสเรียลฮะกำเสร็จตังกลับออกมาจากบ้านครับตอนนี้ผมว่าตังทางด้านเวนน่าจะห่างกันสักประมาณราวๆเกือบพันนะโอ้โห1,000ด้วยไม่ใช่เกือบพันเกือบพันเนื้อพันหนึ่งเลยนะด้วยคำที่ได้3คิวนะคือแล้วตังชัดจะหาไปตกที่นามีฮะเนี่ยจะไปยังไงต่อครับ12นาทีผ่านไปครับเลนนิ่งเฟสระเบิดไปตั้งแต่9นะครับเพราะว่าการโถมที่เลนบนครับไม่ให้แซกได้เล่นนะแต่แซกต้องจ่ายเอสซิกีช็อตออกมาครับทำให้ตรงนี้ฮะทามิ่งมังกรที่2ตกเป็นของทางด้านแดนนี่ไลออนที่เข้ามาเปิดก่อนครับและแทนสวยไม่น่าจะเข้ามาคอนเทสต์ได้ฮะ
แต่ว่าปฏิหารจะมีหรือไม่ครับไม่มีฮะแต่ว่าซีพีเทเบิลไวแล้วแล้วแฟดขึ้นมาอีกไหนครับตัวแตกคาที่ไปฮะมังกรแลกชีวิตตัวเองแล้วกันครับตัวอีกล่าวไว้ฮะแล้วเท่ากับว่าตอนนี้ความหวังหมู่บ้านของแทนสวยอะคือทางด้านโซอี้ครับตอนนี้คือตัวเดเมจเพียงหนึ่งเดียวของทีมฮะประคองให้เอสเดียวจนกว่าจะมีของครับเพราะว่าตอนนี้คือแซคขยับไปไหนไม่ได้ฮะโดนบริแบร์ดันเข้าเนี่ยลงหูแล้วออกมาเป็นดีวายเซนเดอร์ฮะในขณะที่เกรฟไปที่ทางด้านของอีคลิปส์ครับเวนก็ขึ้นมาเป็นฮาร์เคนสไลเยอร์เรียบร้อยแล้วนะโอ้แล้วลูลูขึ้นมาเป็นไอโอเนียนบูครับเร่งสกิลนะฟิทเทิลซิกตัวนี้ก็ได้บล็อกเก็ตเบลมาแล้วแล้วตรงนี้ครับมีการเข้ามาเติมจังหวะจากทางด้านของนามิแล้วสุดท้ายเป็นเมลานี่คาวิลครับที่เก็บคิวทางด้านอคาลีไปได้อ่ะดูแล้วคอมพิชชั่นสวยครับบอสซบต้องหนีออกมาพอผู้ชายเข้ามาด้วยล็อกเก็ตเบลแล้วปรึบปรับครับดีดิเมทใส่ตรงนี้ฟอลลิ่งเมนเข้ามาพยายามจะดิเมทใส่เพื่อดิเมทมาแล้วฟ้าผ่าตัวแตกไปสึ่งคนนะตามมาด้วยทางด้านโซเจลที่ตามเข้ามาแฟดเก็บคิวไปได้ครับได้ชัดดาวด้วยอีลาสิกทิ้งช็อตเข้ามาให้กำลังใจเพื่อนๆและตบแปะมาแต่ว่าสโนเจลบอกว่าไม่สนใจฮะตรงนี้เข้าไปต่อยูสกีบอกว่าอยากเล่นใช่ไหมมาเล่นกันฮะฟังคอมพิชชั่นไปและรอบัฟให้กับโฟเบียแต่โฟเบียบอกว่าเริ่มจะไม่ไหวแล้วสุดท้ายกดตัวแตกไปครับเป็นเซลดิวิชั่นเหลือตัวท้ายมีทูช็อตประหลาดประปาดคิวลูลูไปได้ครับโอ้โหเหลือเกินจริงๆครับช็อตนี้ฮะเอาฮะเกมที่3ก็จะสนุกแบบนี้แหละครับแต่ว่าอุ้ยกดไฟนอลคันเดมมาถือแล้วกลายเป็นทางหน้าสเตอร์เรอร์ฮะโอ้ my god ครับ ตัวแตกฮะเพราะว่าติดทางด้านของเรอร์นะของทางด้านเอสเปรียวนะคือพอกขึ้นมาก่อนแล้วไปติดพร้อมกับชีนด้วยก็เลยกลายเป็นว่าระเบิดไปครับคอนเดมสวยนะคือเมื่อกี้แต่ว่าโดนของเรอร์นะน่าเสียดายฮะเกมยังดังไปอยู่หรือเปล่าเอ่ยไม่แน่ใจนะถ้าดังไปอยู่บอกได้นะครับต่อครับเหมือนหัวตั้มเกมของแดนนี่ลอนจะสะดุดนะฮะอยู่สกีครับเดินเข้ามาเฟสเช็คจังหวะนี้โดนเฮกไปหนึ่งจังหวะมีดีเมจจากทางด้านของฟิโลติกมาแล้วไทโรเวฟขัดจังหวะไปครับบอสโซฟพยายามจะชีวิตรอดไปสุดท้ายโดนอีกไนท์เผาหัวแตกไปแต่ตรงนี้ฮะเลเนียพยายามจะเข้ามาเก็บให้ได้ครับตรงนี้ชังไปก่อนแล้วกันตรงนี้ฮะตบแปะมาแล้วยังไงฮะฟิโลติกต้องถอยมาหนึ่งจังหวะโฟเรียพยายามทำไม่อยู่แต่ผมว่าเพอร์เฟคเอ็กซิชั่นทางด้านอคาลิเก็บทางด้านนามิไปได้แล้วไปต่อครับอู้และโดนดูดเลือดสวนมาสุดท้ายเป็นพอลลิงเองที่เก็บคิวไปแล้วโฟเรียพยายามจะกระโดดมาปึ๊บปั๊บเพื่อเฮ้ยชึบโดนแพดเดิลสตาร์เข้าหัวไปเมื่อกี้เอสเปียวยิงช็อตประหลาดมาแล้วนะแต่ว่าเหมือนทัชเชนเด้งขึ้นมาทำให้ไม่ตายนะเอาละแล้วไม่ได้กลับนะอย่างนี้เมลานี่คาวิวบอกว่าอุ้ยขอแลกก็ได้ฮะแล้วไปต่อครับบับครับกับหัวแตกไปดีกว่าฮะเรียบร้อยฮะเอาแล้วเดี๋ยวนะเอสเรียลโดนคอนเดมตรงนี้ครับแต่โบสกรีนต่อแล้วโอ้ยฉายอาร์เคนชิปออกไปที่สวยฮะอ้าวแต่โอ้ยิงไปครั้งที่หนึ่งครับแฟตออกมามีนามิมารับสวยงามแยกย้ายเลิกแล้วต่อกันนะลูลูขึ้นมาเป็นมูนโซลิเวอร์ครับนะพยายามจะเข้าจากมุมนี้จริงๆเหรอนามิรู้ว่าเวนไม่มีสเปลครับเอาฮะเดินเข้ามากดสแกนไปวางทนวาดครั้งที่1มีเทเลพอร์ตเติมมาจากทางด้านของวอลีแบร์และรอบนี้ไม่ได้มีแซกลงมาให้กำลังใจด้วยนะกลายเป็นทางด้านนามิตัวแตกไปก่อนวอลีแบร์กิ้งๆเข้ามาก่อนทีเด็ดหยุดการโจมตีป้อมและเรียบร้อยครับฟอลลี่เรดอันสต็อปเปิลครับ714ที่17นาทีฮะและเกรฟซัมมอนรีเฟอรัล6เลนทางต่อครับกลายเป็น2เทอร์เรตฟรีให้กับทางด้านของแดนดี้ไดออนไปฮะแล้วเป็นทามมิ่งมังกรดินตัวที่3ของเกมด้วยนะมังกรดินมังกรตัวที่3ของเกมซึ่งกลายเป็นว่าแทนสวยครับจะไม่สามารถเข้ามาคอนเทสต์ได้เพราะว่า
พื่อนร่วมทีมไม่พร้อมนั่นเองไหนต่อดีฮะเอามาตรงนี้ก็น่าจะสีเขียวไปได้แน่นอนไม่มีอะไรผิดพลาดครับและโซเอียเด็กหลงคนนี้ครับโดนซีเคนทิปเข้าไปแต่ว่าซีเปียร์ทับเบิ้ลขวางเอาไว้แล้วไงต่อคอนเดมแฟลชออกไปที่สวยงามนะสำหรับทางด้านของโซเอียเลยไม่โดนคือนั้นครับน่าเสียดายอ่ะวิ่งและดูเคนฟิปไปครับพยายามจะปล่อยถอยไปได้ตรงนี้ฮะรีพอร์ตเตอร์เติมมาจากท่านแซคครับมีทางด้านของสกายสปิตเตอร์ขวางเอาไว้แต่น่าจบจากไฟต์แต่เพียงเท่านี้ฮะ15-12คิวครับการเงินเป็นทางด้านของดันดี้เรียนที่ห่างออกไปราวๆ 3,500 ครับในช่วงของลิมิตเกมนะฮะแล้วตรงนี้พยายามจะเข้าทำเวนให้ได้มีการสแกนวอดทั้งสองข้างแล้วโอ้เข้ามาพร้อมกันนะลูลูต้องกดบัลลูตัวเองเพื่อยื้อไว้แต่ว่าตบแปะของเฮ้ยหนูนึกว่าจะไม่รอดนึกว่าจะรอดนะขออภัยทางด้านของแซคฮะทำให้เวนที่หลุดออกยากไปแล้วครับตายอยู่ดีฮะเมื่อกี้ไหลเข้ามาเร็วมากนะสำหรับทางด้านของโยสิกนะขอดูนิดนึงผมว่าเขาเอามารูลองเป็นสีฟ้าแน่เลยไม่ใช่ฮะเอาไม่ได้เอามาเป็นทางด้านของทางด้านของสีฟ้านะเอามาเป็นอินสปิเรชันแทนนะเข้ามาเร็วเหลือเกินครับกับตัวเบลนะล็อกเก็ตเบลดิแต่ครับเอาฮะฟอลลิงเดนเดินมากริ้งแฮนดิ้งสไตล์หรือเปล่าครับวับกดอธิเบตเข้ามางับผมอย่างนี้กดสกายพิเตอร์ไม่หนึ่งครั้งครับฟ้าผ่าเติมเกราะให้กำลังใจครับไล่หมดอยู่แต่ว่าช่องผู้ชายเดินมาฟันเปียไปหนึ่งทีครับหันหลังหนีฮะและน่าจะเบรกไฟไว้แต่เพียงเท่านี้ครับอาคาลีเดินมาบ้างครับขอขึ้นไปไล่โฟเลียครับแล้วมาพร้อมกับโซนเจลด้วยโซนเจลบอกเอาเลยเพื่อนมาบัฟให้แล้วโฟเลียยังสิ้นที่หดออกไปแต่ว่าน่าจะไม่รอดพยายามทัดเทนอยู่ซื้อเวลาเพื่อนๆหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนไปก็ไม่เจอใครฮะเดือดดิวิชั่นถูกถ่ายออกไปและน่าจะเป็นกิลให้กับทางด้านอากาลีครับแต่ว่าเลนกลางอะเอสเรียลอยากจะดันเข้าเทอร์เน็ตจะขาดครับแต่ดูเหมือนว่าจะต้องมาไฟตรงนี้ก่อนครับเพราะว่าเดนดิลอนพยายามจะบัสตารอนครับบอลลิงเรนเข้ามาไล่ข้างหลังเอสนาดูเอ็กเก็บหนักมากและต้องจ่ายทาร์เวฟลงไปก่อนอากาลีพยายามจะเข้ามาข้างหลังวิดีโอซิกกดล็อกเกอร์เบลไว้แล้วแฟดเข้ามาชูเอ็นฟิปไปที่ทางด้านของนางมีนางมีจ่ายไปได้สวยงามมากแต่ว่ายังคงไม่ตายนะตรงนี้ครับกลายเป็นว่าทางด้านของลูลูฮะตูแตกไปฮะแล้วฟิโลติกเข้ามาจังหวะ2ตรงนี้สวยงามมากครับแต่ว่าได้เมจิกพอไม่ทางด้านของโซอี้โดนคอนเดมัดขื่อและเป็นเวนที่เก็บคิวไปได้ครับไม่ใช่ที่เป็นทางด้านของเกมเก็บคิวไปได้ลูลูซากิพยายามจะหนีอยู่แต่ว่าเอ็กซ์ไทร์เล็กลงมาตรงนี้ครับโดนขากลับของเอ็นออฟไลน์ฮะตัวระเบิดไปตามด้วยฟิโลติกที่น่าจะไม่สามารถชีวิตรอดได้เหลือเพียงนายมีคนสุดท้ายที่ยืนมอบคิวให้กับทางด้านเกรฟและเป็นทริปเปิลคิวไปฮะ444ครับกลายเป็นจริงๆก็เรียกว่าเอสเกือบเอสได้นะเพราะว่าแซกก็ตายไปก่อนไฟนะฮะกลายเป็นว่าเหลือบาลองกัน3คนท้วนนะครับจากไฟตรงนี้ไม่3ดิ2คนท้วนใช่แปลว่าดันนี่ร้อนครับเหมือนว่าเครื่องจะติดนะฮะแล้วตอนนี้เวนขึ้นมาเป็นทางด้านของคินซูเรชเบทถัดจากฟาเคนสไลเยอร์นะอัคคารีก็ขึ้นมาเป็นไนท์ฮาร์เวสเตอร์ครับเกรฟก็อีคลิปคู่กับคอลเลกเตอร์ครับส่วนดีแบร์นะก็มีสตรีทไรเซตนะอีกชิ้นหนึ่งเอามาตัดดาเมจเอามาต้านเมจนั่นแหละเพิ่มเอ็มอาร์แซกเองก็ฟอร์เมเจอร์ฮะใช้ได้ละไม่ใช่สีแบบเบิ้ลเวสผู้ผิดขออภัยกับซันไฟเอจิสวิดีโอซิกก็น่าจะไปที่หมวกแดงหรือเปล่าเอ่ยส่วนโซอี้ครับก็คอยท่านโฟกัสนะคู่กับคูเดนเทมเพสอะและมังกรตัวที่4ครับโซพอยต์ของทางด้านแดนนี่แล้วก็นะแทนสวยบอกไม่ปล่อยแน่นอนครับเพราะว่าถ้าได้มังกรดินไปครับบอกเลยว่าดาเมจที่มีตอนนี้คือไม่เข้าแน่นอนจากคลาสสิกของโซนะอู้แล้ว
ข้ามาเบิร์ดซับเทอร์เรอร์ฮะต้องกดไวโกรธมาเพื่อเซฟชีวิตไปครับเพียงตัวแตกแล้วตรงนี้ฮะเหมือนจะตัดทางด้านเวนออกไปก่อนระหว่างอีลัสติกช็อตเข้ามาเหมือนจะไล่วูดบอสศพครับเกือบแตกฮะแต่สลีปี้ทาวเวอร์วางขู่เอาไว้ครับเพื่อโซนออกไปแต่ว่าเวนเคงเขาก็พยายามหาช่องทางสเตนอยู่นะแล้วตรงนี้ฮะฟิเดลซิกเข้าไปชัดดาวเก็บเกรฟไว้ได้และทำให้ตีเคียวมังกรดินตัวนี้ไปอย่างแน่นอนครับเพราะว่าจังเกิลไม่อยู่นะเอาฮะต่อเวลาให้ทีมตัวเองไฟอีก5นาทีเป็นอย่างน้อยครับไทดาวเวฟมาที่ทางด้านของบริแบร์น่าจะต้องทิ้งครับแต่ว่าเรื่องที่แอนเกตสวนนะและฟิโดซิกมาตรงนี้มีเทเลพอร์ตเติมมาจากนั้นบริแบร์เวนพยายามยิงฟีจากคืนนี้อยู่ไม่ใช่สิอากาลิเทเลพอร์ตลงมาครับเปิดหมอกแล้วเข้าไปเบิร์สแนวหลังครับเป็นเวนเก็บคิวไปได้ตามมาที่ทางด้านของแท็กที่เข้าไปค้ำอยู่ตบแปะมาดูช็อตประหลาดปาดมาแต่เอ็กซ์ตันด้วยตัวเอ็กซ์ซอร์ไปอยู่และโฟเลียพยายามจะยื้อชีวิตตัวเองไว้สโลเจลไม่ตายสุดท้ายครับโดนทางด้านเอ็กซ์ตันเอ็กซ์ปิดคิวไปได้ครับเอาฮะเมลเป็นตามเกมเหมือนจะไหลกลับมาเป็นฝั่งของทางด้านแทนสวยบ้างครับในความที่เกรฟไม่อยู่ฮะอู้และอเคนจิเข้าไปครับช็อตนี้สะดุ้งเลยทีเดียวฮะเซอร์เวอร์โคเดียพยายามจะรอมุดจากมุมนี้อยู่แต่ว่าและกลายเป็นว่าแดนนี่เดลอนครับโดนไล่ตามมานะสำหรับโกเหลือแค่ประมาณ 2,000 นะจากตอนแรกที่ดังอยู่ประมาณ 4,000 ครับเอาฮะดูเหมือนว่าระเบิดพลังของโซยี่จะเริ่มมานะครับกับซีวิทาโร่คู่กับพอยซอนโฟกัสและทางด้านของลูเดนเทมเพลสนั่นเองเป็นอย่างนี้นะฮะบอกเลยว่าการวัดใจมันจะมาจากตอนคอนเทสออบเจกต์นี่แหละที่แทนสวยจะโป๊ไปเรื่อยๆกันครับแล้วค่อยเข้านะในขณะที่แดนดี้เลอนตัดสินใจเข้าสุดเลยจะไม่ได้ครับแล้วตอนนี้ฟิโดซีครับขึ้นมาเป็นทางด้านของไอเทมอย่างซอฟบอชนะก็คงเอามาซื้อเวลานี่แหละประเด็นคือฟิโดซีเองก็มีทางด้านของเลสันโฟกัสนะนามีก็ขึ้นมาเป็นทางด้านของอิมพีเรียลแมนเดทครับเข้าสู่ช่วงฟาร์มิ่งซูเนเตอร์ไปก่อนนะรอออฟเคเกิดนะทั้งสองฝ่ายแทนสวยต้องการไอเทมพอสมควรนะเพราะว่าตอนนี้คือพอไอเทมของทางด้านเอสเซลยังไม่ครบครับเอสเซลเหมือนจะไปขึ้นเป็นทางด้านของราวานัสไฮดรานะฮะเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองไม่มี LE ดาเมจเท่าไหร่ฮะตอนนี้ขึ้นมาเป็นเคแมทไปแล้วนะแล้วก็มีทางด้านของไอ Executioner Calling ครับเอามาตัดซัสเทนไม่ให้อาคาลิกับบริแบร์ซัสเทนได้ง่ายครับเกินไปนะว่าตอนนี้ทางด้านทีมของแทนสวยครับไม่ค่อยมีไอเทมที่ตัดซัสเทนเลยนอกจาก Bubble Waste นะก็เลยต้องออกมาเป็น Executioner Calling ก่อนอาคาลิก็ได้ลิสเวนมาเติมเพิ่มจาก Dark Harvest เอ้ย Night Harvester นะเวนก็มีซิลเวอร์โคลมาครับอีกชิ้นนึงไฟถัดไปครับบารอนราชอครับเหมือนพยายามจะมาจดๆจ้องๆปกป้องกันไว้ก่อนครับตอนนี้อยากรู้มากเลยว่าซีบีทัพเวอร์เบิร์สไฟนี่คือเวนจะโดนดีๆหรือเปล่าแล้วอุ้ยตรงนี้เอ้าแล้วแฟลชเข้ามาครับโหที่สวยไทเดอร์เวฟเข้าไปขวางไว้พี่โรซี่เข้ามาที่เบรกสวยงามมากเวนพยายามหาช่องยิงอยู่แต่เวนอยู่นอกไฟครับและเป็นเอเซียที่เก็บทางด้านของเกรฟไปได้ฮะแต่ว่าโซอียังไม่ตายข้างหลังเป็นอากาลิที่กับเข้าไปชัดดาวของทางด้านของเอเซียไปได้และเหลือเพียงแค่3คน2คนครับเหลือแค่มิดเลนกับจังเกิลนะในขณะที่แดนนี่ไลออนครับยังเหลือเกือบฟูลทีมครับก็เหลือทางด้านของพิโดซิกตัวหนึ่งที่จ่ายดีเมจไปแล้วแล้วก็หลุดออกจากไฟไปฮะเอาอะเหมือนจะเป็นไฟที่ดีของแทนสวยครับแต่ว่าทางด้านของแดนนี่ไลออนครับมีตัวเข้าไปนัวในไฟถึง3ตัวไม่ว่าจะเป็นอูดิแบร์อากาลีแล้วก็เกรฟนะครับเลยทำให้เอสเปียร์ที่โดนไล่ฮะ
ไม่สามารถจ่ายดาเมจได้แล้วตรงนี้อีราสิทธิ์ช็อตเข้ามาหนึ่งครั้งพยายามจะยืดมือไปตบแปะใครให้ได้แต่ว่าไม่ถึงระยะฮะแต่มังกรตัวที่5ของเกมก็กำลังจะเกิดขึ้นครับในอีกประมาณ 3-4 ปีข้างหน้านะต้องมาดูครับว่าจะมีปฏิหาริย์ให้กับแทนสวยอีกครั้งหรือไม่ครับแต่ตรงนี้เอสเปียวก็เหมือนจะเดินไปเอาเรดบัฟก่อนนะนี่ฮะซึ่งมันเป็นราวนาไซด้านะและรอบนี้ฮะดูเหมือนว่าเป็นแทนสวยที่เดินมาคุมมิชชั่นตรงนี้ได้ดีกว่านะแต่ว่าเรเนียก็เดินมาเปิดมิชชั่นข้างล่างไว้ให้อยู่ครับฝ่ายนี้น่าจะเป็นไฟตัดสินนะเลนการโดนดันอยู่เลนบนก็โดนดันอยู่นะสำหรับทางท่านแดนนี่เลออนแดนนี่เลออนเหมือนจะบังคับว่าต้องเข้าครับเพราะว่าตอนนี้โซอี้อยู่ทางขวายืนแยกกันอยู่ครับและโอ้โหคืออย่างนี้ฮะไม่ค่อยสุดไรทูช็อตประหลาดปาดไปก่อน1ช็อตครับเป็นการไล่ไฟฮะและเหมือนว่าแดนนี่เลออนเหมือนจะเลือกเปลี่ยนมูเมนต์เกตนะพีเตอร์ติกเข้ามา4เมตรตรงนี้พีเตอร์ติกทิ้งช็อตเข้ามาตบแปะมาและสุดท้ายเกฟกับเวนโดนดีลีทไปฮะเอาเป็นชัตดาวน์ให้กับทางด้านของแทนสวยไปครับแล้วได้มังกรดินตัวที่2มาฮะเอาแล้วเอาแล้วฮะเอาแล้วบอกเลยว่าเหมือนจะมีเกมพลิกครับไหลไปต่อที่พารอนาชอแน่นอนนะแดนนี่เลออนโดนไล่ออกมาจากไฟจากหน้ามังกรเมื่อกี้ครับเนี่ยฮะเดี๋ยวเราไปดูอีกครั้งนึงฮะจากการที่ทางด้านของโซอี้คิวเอฟเสร็จแล้วมาเติมครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดเขายังฝืนเข้าไปต่อครับมันจะเป็นมุมที่ทางด้านโซอี้เขาโปกได้ง่ายแล้วนี่ครับทูช็อตประหลาดผ่านมาขีดเส้นไฟไว้เลยครับว่าต้องถอยแล้วครับแล้วพยายามจะเอนเกจเข้าตรงนี้ครับแต่ว่าต้องชมทางด้านของฟิเดลสิครับที่มายืนรอข้างบนเพราะว่าทางด้านของแดนนี่ลอนไม่มีอินโฟด้านล่างนะนี่ฮะโดนไปเต็มๆรักครับและโฟสังเกตเวนนะฮะหันหลังหนีไปถึงนานมากอ่ะบอกเลยว่าไอเมทที่ฟอลล์อัพมาครับตัวแตกไปฮะเป็นบารอนาชอให้กับทางด้านทีมแทนสวยไปนะครับการเงินสวิงกลับมาเป็นทางด้านแทนสวยฮะนำออกไป 1,200 โกครับกับช่วงเลดเกมตรงนี้นะเข้าสู่ช่วงลุ้นใจจะขาดกันอีกแล้วครับมันบีบหัวใจเหลือเกินฮะโซอี้ขึ้นมาเป็นลาบาร์ดอนเดดแคปแล้วนะหมวกคัดสันไม่รู้ว่าจะเข้าคัดสันเข้าบ้านไหนฮะซิทเทอรีหรือว่าฟินดอร์ครับก่อนไปเจอโพสต์มาเขาบอกนะอยู่โรงเรียนไหนอยู่โรงเรียนสารศาสตร์สลิทลินก็งงตั้งนานว่ามันคุ้นๆอ๋อสารศาสตร์สลิทลินนะเออเออต่อฮะเอสเปียวที่ได้ทางด้านของเรเบไทด้ามาแล้วก็เริ่มจะเฟียร์เวฟออกได้ไวขึ้นนะครับมีดีวายเซนเตอร์มาอีกหนึ่งชิ้นด้วยนะเวนก็ได้โอ้โหเวนออกมาเป็นฟอร์ออฟเนเจอร์เลยครับไอชิบิไปเศษเลยนะเอามาต้านเวททางด้านโซอี้ครับกลัวแตกครับแล้วก็ฟิลเลอร์ซิงหนึ่งตัวนะพยายามจะใช้บาดอนนาชอบัฟดันเลนล่างครับก็มีวอลเลแบร์คนเดียวที่เดฟอยู่แล้วต้องกลับครับบอกเลยว่าต้องกลับฮะไม่งั้นไปถึงเทียร์3เทอร์เรตแน่นอนแต่ว่ามินเนี่ยนใกล้จะหมดแล้วนะฮะน่าจะได้ตีสักที2ทีนะเอาครับไฟมุมนี้ปอมเลือดเหลือประมาณไม่ถึงครึ่งนอนแล้วจะเข้าหรือไม่ครับแต่ว่าแดนนี่ลอนเข้าถ้าพลาดนี่ก็คือจบเกมเลยนะครับตอนนี้เข้าไปแล้ว1จังหวะครับไปที่อินทิมิเตอร์ครับอุ้ยมิติช็อตไฟแรงมากโอลิเวียเห็นใจแฟลตเขาเป็นเกตที่นานามินามิไทเทอร์เวฟสวยสวยงามมากและเข้าไปตรงนี้ฮะฟิโดซิกกดซอนย่านี้ที่ฮิตฮอตเข้ามาฝั่งไว้เวนเข้าไปยิงยิงไปแล้วแต่ว่าโดนเลสตอบึ้งบังบึ้งบังเหลือแค่เกฟกับลูลูที่ต้องการไว้ให้ได้แต่ว่าดูเหมือนว่าดาเมจที่มีจะไม่พอครับและกลายเป็นว่าWQของเอสเปียไว้ตามมาด้วยอัคลีที่เกิดมาและพยายามจะเพอร์เฟกต์เอ็กซิคิวชันสุดท้ายครับไม่รอดครับเป็นทางด้านแทนสวยฮะที่พลิกกลับมาครับและเรียบร้อยสไตรแบ็กครับทริปเปิลคิวฮะกับทางด้านเอสเปียและสุดท้ายครับตกเป็นชัยชนะของท่านทีมแทนสวยในเกมที่3ฮะ GT Call ถูกเปิดขึ้นมาเรียบร้อยครับโอ้โห
วยงามครับกับฮานาแทนสวยที่ชนะผ่านทางด้านทีมแดนนี่ไลออนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปได้ครับผมเรียกว่าเป็นดราฟที่ต้นเกมเหมือนทางด้านของแดนนี่ไลออนจะสควีซแบบเต็มที่นะกับการไปโถมเลนบนนะฮะไม่ให้แซกได้เติมแต่ว่าเหมือนจะไปแผ่ว ในช่วงกลางเกมกันแล้วกลายเป็นว่ามังกรตัวที่เริ่มตึงเกมให้เปลี่ยนฮะคือช็อตที่ทางด้านของแทนสวยได้มังกรดินกลับมานะตัวที่1ตัวที่2ครับเริ่มถึกขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้บรอนชอมาเดินเกมต่อนะแล้วด้วยความที่ว่าแดนนี่ไลออนครับมีตัวเดเมจ4ตัวแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทําอ่ะ3ตัวดีไม่4ตัว3ตัวนะคือถ้ามันไม่ได้ทําเดเมจก็ไม่มีเดเมจไงเพราะว่าโดนไล่อย่างเดียวนะครับเพราะว่ามีเฟียเอ่ยมีหลับเอ่ยมีโอ้โหอภิมหาซีซีจากทางด้านของแซคฟิวสติกแล้วก็นามิรวมถึงโซอีด้วยก็เรียบร้อยฮะขอแสดงความยินดีกับทางด้านทีมแทนสวยด้วยที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปนะฮะส่วนรอบชิงชนะเลิศจะเป็นใครเจอใครเดี๋ยวไว้ชมกันได้ฮะ